สวัสดีครับเด็กๆนะครับผมเรามาต่อจากข้อสุดท้ายของเขาก่อนเลยนะครับผมเป็นข้อสุดท้ายของวันนี้เลยนะของเรื่องนี้นะฮะของแบบฝึกทักษะนะเรื่องนี้นะครับผมอันนี้เป็นแบบฝึกทักษะ3.2กไก่นะครับผมเป็นบอกสมบัติของจำนวนจริงนะครับผมบอกสมบัติของจำนวนจริงเดี๋ยวผมจะทวนคร่าวๆแล้วกันสมบัติของจำนวนจริงนะครับผมสมบัติของจำนวนจริงที่เราจะควรจะรู้จักนะครับผมก็คือสมบัติแรกก็คือสมบัติการเท่ากันของจำนวนจริงนะครับผมก็คือสมบัติแรกคือการสะท้อนนะครับผม a เท่ากับ a นะครับผมสมบัติการสมมาตรนะครับ a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a นะครับผมแล้วก็สมบัติการถ่ายทอดนะครับ a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แสดงว่าอะไร a กับ c ก็ต้องเท่ากันนะครับผมอันนี้เป็นการถ่ายทอดนะครับเป็นทักษะเบสิกของม.ต้นเราก็เคยเจอกันมาแล้วบ้างนะครับผมสมบัติการบวกและการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันเช่นถ้า a เท่ากับ b ถ้า a เท่ากับ b a เท่ากับ b นะครับผมแล้วเราบวกด้วย c ทั้งสองข้างเราจะสรุปได้ว่า a บวก c ก็เท่ากับ b บวก c ด้วยนะครับผมในทำนองเดียวกันนะครับผมถ้า a เท่ากับ b แล้วเราคูณ c ทั้งสองข้างของสมการนะครับผมก็จะเป็น ac เท่ากับ bc อย่างนี้เราเรียกว่าสมบัติการบวกและการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันนะครับผมพูดง่ายๆก็คือบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างนะฮะหรือว่าคูณด้วยกันคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างนะครับผมเขาเรียกว่าสมบัติการบวกหรือว่าการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันนั่นเองต่อไปสมบัติจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณนะครับเกี่ยวกับการบวกและการคูณนะสมบัติแรกนะครับปิดการบวกนะครับสมบัติปิดการบวกก็คือ a บวก b เท่าเป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะครับผมนี่สมบัติปิดการบวกสมบัติปิดการคูณก็ a คูณ b เป็นสมาชิกของจำนวนจริงนะครับผมต่อไปสมบัติการสลับที่ของการบวกนะครับผมก็คือ a บวก b เท่ากับ b บวก a 2บวก3เท่ากับ3บวก2อย่างงี้ง่ายๆ a คูณ b เท่ากับ b คูณ a 2คูณ3เท่ากับ3คูณ2มีการสลับที่ของการบวกและการคูณเขาเรียกว่าการสลับที่นะครับต่อไปเปลี่ยนมูนะครับผม a บวกด้วยวงเล็บ b บวก c วงเล็บปิดนะครับเท่ากับวงเล็บเปิดบวกกับa บวก b วงเล็บปิดบวก c อันนี้คือสลับที่ขอโทษทีครับเป็นหมู่นะเป็นหมู่สลับวงเล็บนะเป็นหมู่เหมือนกันครับถ้าคูณก็เป็น a คูณกับวงเล็บ b คูณ c เท่ากับa คูณ b คูณ c นะครับผมต่อไปสำคัญนะครับสำคัญนะครับการเปลี่ยนหมู่นะครับการเปลี่ยนหมู่ใช่โทษทีครับการมีเอกลักษณ์นะครับเด็กๆฟังดีๆนะเอกลักษณ์นะถ้าเอกลักษณ์การบวกคือเลข0เอกลักษณ์การคูณคือเลข1เรามาดูกัน a บวก0เท่ากับ a เท่ากับ0บวก a เหมือนผมถามง่ายๆว่า7บวกกับอะไรเอ่ยแล้วได้0โทษทีครับถามผิด7บวกกับอะไรเอ่ยแล้วได้7มันก็คือ0ใช่ไหม9บวกกับอะไรเอ่ยแล้วได้9ได้ตัวมันเองก็คือ0แสดงว่าตัวเลข0เนี่ยมันคือเอกลักษณ์การบวกในทำนองเดียวกันถ้าผมถามว่า2คูณอะไรเอ่ยแล้วได้2มันก็คือคูณ1ใช่ไหม5คูณกับเลขอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับ5มันก็คือเลข1 5คูณ1ใช่ไหมแสดงว่าเลข1เนี่ยเขาเรียกว่าเอกลักษณ์การคูณนะครับผมดังนั้นนะครับผม0คือเอกลักษณ์การบวกนะครับ1คือเอกลักษณ์การคูณเราสนใจแค่นี้พอนะฮะสนใจหลักการง่ายๆในการหาเอกลักษณ์นะครับผมเราก็ถ้าจะหาเอกลักษณ์การบวกก็คือเราต้องหาว่าเอ๊ะตัวสมมติตั้งต้นมาสักตัวหนึ่ง9บวกกับอะไรเอ่ยแล้วได้ตัวมันเองอะไรเอ่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าตัวเอกลักษณ์การบวกเหมือนกัน10คูณกับอะไรเอ่ยแล้วได้ตัวมันเองก็ได้10ใช่ไหมก็คือ1นั่นแหละ
คือเอกลักษณ์การคูณอ่ะต่อไปเอกลักษณ์การบวกกับเอกลักษณ์การคูณมีความสัมพันธ์ในเรื่องของสมบัติถัดไปด้วยนะอ่ะเช่นสมบัติถัดไปคือการมีตัวผกผันหรือว่า inverse นั่นเองนะครับผมอ่ะมันเอกลักษณ์มีความสำคัญกับเรื่องตัวผกผันอย่างไรอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับดูการดำเนินการของมันนะ a บวกด้วยลบ a เท่ากับ0เท่ากับลบ a บวก a อ่ะคราวนี้เรามาดูถ้าลองเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วกันสี่บวกกับตัวเลขอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับ0สูตรคือเอกลักษณ์ใช่ไหมแสดงว่าอ๋อถ้าเราอยากหา inverse ก็ง่ายๆนะครับผมถ้าอยากหา inverse การบวกเราก็ต้องจับเท่ากับเอกลักษณ์การบวกเช่น4บวกกับอะไรเอ่ยแล้วเท่ากับ0 0คือเอกลักษณ์การบวกอะไรเอ่ยที่ว่านั่นก็คือลบ4ลบแสดงว่าลบ4คือเอกลักษณ์การบวกนะครับผมนะครับผมต่อไปให้เอกลักษณ์การคูณล่ะเรามาดูการดำเนินการของมันนะ a คูณกับ a กำลังลบ1เท่ากับ1เท่ากับ a กำลังลบ1คูณ a เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นะครับ a ไม่เท่ากับ0ยกตัวอย่างเช่นก่อนที่ยกตัวอย่างเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงนะครับ a คูณกับ a กำลังลบ1เท่ากับ11ในที่นี้คือเอกลักษณ์การคูณ1คือเอกลักษณ์การคูณแสดงว่าอ๋อถ้าเราอยากจะหาเอกลักษณ์การคูณของแต่ละตัวเนี่ยเราต้องจับเท่ากับเอกลักษณ์การคูณก่อนถ้าเราจะหา inverse ของแต่ละตัวเนี่ย inverse การคูณนะแล้วก็ต้องเอาตัวเลขตัวนั้นนะมาคูณแล้วก็หาจับเท่ากับเอกลักษณ์การคูณเช่นผมอยากหาเอกลักษณ์การคูณของ12ผมก็ตั้งว่าอ๋อ12 12คูณกับอะไรเอ่ยดีนะคูณกับอะไรดีนะแล้วเท่ากับเอกลักษณ์การคูณอ๋อย้าย12จากคูณกลายเป็นหารเราก็จะได้อะไรเอ่ยเท่ากับ1ส่วน12นั่นเองนะครับผมแสดงว่า1ส่วน12คือเอกลักษณ์การคูณของ12นะครับหรือว่า12กำลังลบ1ก็ได้นะครับง่ายๆนะส่วนการแจกแจงนะครับผมการแจกแจงก็ a วงเล็บกับ b บวก c เท่ากับ ab บวกกับ ac นะครับผมก็คือกระจาย a เข้าไปทั้งพจน์หน้าพจน์หลังนะครับผมก็เป็น ab บวกกับ ac นี่ทำนองเดียวกันนะครับผม a บวก c อันนี้โทษทีครับ a บวก b อันนี้วงเล็บวงเล็บ a บวกวงเล็บ b คูณ c ก็นำ c กระจายเข้าทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนกันก็ได้ ac บวกกับ bc นะครับนี่คือทวนนะโอเคเรามาทำแบบฝึกหัดต่อกันนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมรบกวนเปิดกล้องตลอดเลยนะครับไม่ต้องปิดนะไม่ต้องปิดนะผมจะได้รู้นะครับว่านักเรียนทำอะไรอยู่ตั้งใจเรียนจริงหรือไม่นะครับผมเรามาดูคราวก่อนเนี่ยเราค้างไว้สักที่จริงก็ค้างไว้ข้อเดียวนะ 3.10 แต่ว่าก่อนที่จะค้างข้อ 3.10 เนี่ยลองทำสัก 3.8 3.9 3.10 แล้วกันให้พิจารณาว่าเซตที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นสมบัติของจำนวนจริงหรือไม่เป็นสมบัติของจำนวนจริงหรือไม่นะครับผมโอเคโอลิเวอร์ครับโอลิเวอร์มาสเตอร์ถามง่ายๆเลยนะครับผมเห็นข้อ8ไหมข้อ8ตรงนี้ข้อ8ตรงนี้นะโอเคข้อ8เนี่ยมันมีแค่เขาเรียกว่าเซตของลบ1 1แสดงว่ามีสมาชิกอยู่2ตัวคือลบ1กับ1นะครับผมผมถามว่ามันมีสมบัติปิดการบวกไหมตามความคิดโอลิเวอร์มันจริงๆอ่ะมันเป็นไปได้แหละแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้แล้วมั้งโอเคแค่นั้นแล้วอ่ะขอบคุณมากครับโอลิเวอร์ถูกต้องครับผมมันเป็นสมบัติมันไม่มีสมบัติปิดการบวกนะมันไม่มีสมบัติปิดการบวกนะเพราะว่าอะไร1บวกกับลบ1เนี่ยมันได้0นะครับผมโอเคขอบคุณครับโอลิเวอร์ต่อไปไทเทิลครับไทเทิลครับไทเทิลสมบัติปิดการของการคูณ
มีไหมครับข้อแปดไม่มีเอาง่ายๆนะลบหนึ่งคูณหนึ่งได้เท่าไหร่ครับลบหนึ่งคูณหนึ่งได้ลบหนึ่งคูณหนึ่งได้เท่าไหร่ครับเอ้ยไม่ใช่เหมือนกับว่าถ้าผมยกตัวอย่างลบหนึ่งคูณสองก็ได้ลบสองลบหนึ่งคูณเจ็ดก็ได้ลบเจ็ดเพราะฉะนั้นลบหนึ่งคูณหนึ่งก็ต้องได้เท่าไหร่ฟังผมดีๆนะเติ้ลเปิดกล้องได้ไหมครับเปิดกล้องด้วยนะครับผมฟังนะฟังดีๆง่ายๆนะลบผมถามว่าลบหนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหมได้เท่าไหร่มันเหมือนกับมันก็เหมือนว่าลบหนึ่งคูณเก้าก็ได้ลบเก้าลบหนึ่งคูณแปดได้ลบแปดลบหนึ่งคูณเจ็ดก็ได้ลบเจ็ดลบหนึ่งคูณด้วยตัวเลขอะไรที่เป็นจํานวนเต็มบวกนะจํานวนบวกแล้วกันจํานวนจริงบวกก็ได้ก็ได้ลบของตัวนั้นเพราะฉะนั้นผมถามว่าลบหนึ่งคูณหนึ่งเต้นคิดว่าได้เท่าไหร่หนึ่งวะหนึ่งเหรอลบหนึ่งอ๋อเดตเตอร์อาจจะพูดลบหนึ่งนานละแต่ว่าเสียงเดตเตอร์หายหรือว่าเน็ตผมไม่ดีนะโอเคถูกต้องนะครับได้ลบหนึ่งลบหนึ่งมีอยู่ในโจทย์ข้อแปดไหมมีครับมีนะครับมีแสดงว่าลบหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเซตของลบหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็มีสมบัติปิดการคูณนะครับมีสมบัติปิดการคูณนะต่อไปขอบคุณครับเติ้ลต่อไปฟิวเจอร์ครับฟิวเจอร์ครับเรามาดูว่าข้อ8เนี่ยมีสมบัติปิดของการลบไหมเราจะเช็คดูง่ายๆเลยนะครับผมว่าเราก็เอา2ตัวที่อยู่ในเซตเนี่ยเอามาบวกเอามาลบกันมาลบกันถ้ามันมีคำตอบอยู่ในเซตนั้นแสดงว่ามีสมบัติปิดการลบนะครับถ้าไม่มีคำตอบอยู่ในเซตนั้นก็แสดงว่าไม่มีสมบัติปิดนะครับคราวนี้เอาง่ายๆลบหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่ครับฟิวเจอร์โทษทีเอาใหม่นะลบหนึ่ง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 ก็เป็นลบสองลบสองลบสองมีอยู่ในเซตคำตอบของโจทย์ข้อ8ไหมลบสองอยู่ในข้อ8ไหมไม่ไม่แสดงว่าไม่มีสมบัติปิดของการลบนะครับไม่มีสมบัติปิดของการลบนะครับผมขอบคุณครับฟิวเจอร์นะครับผมต่อไปแก๊ปครับแก๊ปครับเฮลโลครับผมสมบัติปิดของการหารนะครับสมบัติปิดของการหารเราก็เอาตัวเลขที่เป็นเซตเนี่ยครับผมที่เซตของโจทย์ที่ให้มาคือลบหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยเอามาหารกันดูถ้าปรากฏว่าคำตอบที่ได้มาเนี่ยมันอยู่ในเซตของโจทย์เนี่ยเราจะสรุปได้ว่ามันมีสมบัติปิดของการหารนะเอาง่ายๆลบหนึ่งหารหนึ่งได้เท่าไหร่ครับแก๊ปยากละลบหนึ่งหารหนึ่งสองหารหนึ่งได้เท่าไหร่สองส่วนหนึ่งได้เท่าไหร่ฮัลโหลแก๊ปฮัลโหลเทสเน็ตผมไม่ดีหรอแป๊บนึงนะแก๊ปมาผมช่วยแก๊ปได้ยินเสียงผมไหมครับตอบผมหน่อยฮัลโหลครับ2อ่ะ2ส่วน1ได้เท่าไหร่อ่ะ2ส่วน1ได้เท่าไหร่2ส่วน12ส่วน1อย่างเงี้ยอ่ะได้เท่าไหร่ครับเศษ2ส่วน1ได้2 2 3ส่วน1ได้3 3ลบ1ส่วน1ได้ลบ1ครับลบ1ลบ1อยู่ในเซตอยู่ในเซตของโจทย์มั้ยลบ1อยู่ครับ
อยู่แสดงว่าลบเซตของลบ1 1เนี่ยมีสมบัติปิดของการหารนะครับเช็คง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมขอบคุณครับผมแก๊ปนะครับต่อไปลูกหมีครับลูกหมีค่ะวันนี้มาช้าวันนี้มาช้านะลูกหมีครับผมข้อ9นะครับข้อ9ลบเซตของลบ1 0 1อันนี้ที่จริงผมก็เฉลยไปแล้วนะครับอันนี้มาทวนเฉยๆนะครับผมทวน 2-3 ข้อนะก่อนขึ้นแบบฝึกหัดต่อไปนะครับลบ1 0 1นะมีสมบัติปิดการบวกไหมเป็นค่ะผมว่าถามว่ามีสมบัติปิดการบวกไหมไม่ถามว่าเป็นหรือไม่เป็นมีค่ะมีลบ1บวก0ได้เท่าไหร่ครับได้0ลบได้ลบ1ลบ1บวก0ได้ลบ10บวก1ได้ได้1แล้วก็ลบ1บวก1ได้ได้0แสดงว่ามีใช่ไหมครับผมต่อไปสมบัติปิดการคูณลบ1คูณ0ได้ลบ0ลบ1คูณ1ได้0ลบ1คูณ1ลบ1คูณ1ได้ลบ10คูณลบ1 0คูณ1ได้1ได้0สิ0คูณ1แสดงว่ามีสมบัติปิดการคูณนะครับผมต่อไปสมบัติปิดการลบมีไหมไม่มีสมบัติปิดการหารล่ะไม่มีไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าอย่างเช่นลบ1บวก0นะครับลบ1บวก0ได้ลบ1นะครับ0บวก1ก็ได้1แต่ลบ1ลบ1เนี่ยมันได้ลบ2นะครับไม่ได้อยู่ในเซตของโจทย์นะแล้วก็ส่วนข้อสมบัติปิดการหารนะครับลบ1ส่วน0เนี่ยหาค่าไม่ได้นะครับหาค่าไม่ได้นะต่อไป C ครับครับC ข้อ10นะครับ10นะเซตของดูดีๆนะฟังดีๆนะจุดจุดจุดคอมม่าลบ3 0 3 6เป็นพหุคูณที่ต่ำกว่า6นะพหุคูณของ3ที่ต่ำกว่า6เนาะเป็นพหุคูณติดลบด้วยนะดีๆนะมีสมบัติปิดของการบวกไหมเอาความคิดก่อนเราคิดว่ามีไหมคิดว่าไม่ครับไม่ลองยกมาตัวอย่างสักอันหนึ่งตัวอย่างอย่าไปคิดเยอะเลยสามบวกหกได้9ไม่มีเลยเซตเป็นตัวอย่างที่ดีถูกต้องนะครับขอบคุณครับผมต่อไปขอบคุณครับ C นะครับผมสรุปสมบัติปิดการบวกไม่มีนะครับผมต่อไปไบค์ครับไบค์คิดว่ามีไหมครับสมบัติปิดการคูณครับไม่มีครับเช่น3คูณ6ครับ3คูณ6เป็น1818ไม่อยู่ในเซตนะครับไม่มีนะครับผมต่อไปขอบคุณครับไบต์ต่อไปรัชนนท์ครับมีสมบัติปิดการลบไหมมีครับมีทุกตัวคือไม่มีครับไม่มีคือเช่น6กับลบ3 6กับลบ3 6ลบ3ได้
ก็ได้3นี่ต้องมีอยู่นะ6กับ3อ่ะครับ6กับ3 6ลบลบ3 6ลบกับลบ3เป็น9ว้าวอ่าโอเคโอเคถูกต้องครับผมไม่มีนะครับขอบคุณครับผมรัชนนท์นะครับต่อไปอานนท์ครับสมบัติปิดการหารมีครับมีนะครับผมมีใช่ไหมครับ3 0 0ได้3 0 0ได้3อืมอืมใช่หรือเปล่า3 0 0อะไรก็ตามในโลกนี้ศูนย์ใช่อะไรก็ตามในโลกนี้ศูนย์หาค่าไม่ได้นะครับผมหาค่าไม่ได้เพราะว่าเราไม่นิยามนะถ้าไม่นิยามปุ๊บแสดงว่าไม่มีสมบัติปิดของการหารนะครับผมสังเกตนะเวลาทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวกับการหารนะครับส่วนจะไม่เป็นศูนย์เขาจะบอกไว้เลยว่าส่วนห้ามเป็นศูนย์นะโอเคแสดงว่าไม่มีสมบัติปิดการหารนะครับขอบคุณนะครับอานนท์นะครับผมต่อไปผมลืมเลยนะครับtoday นะครับผมส่งแบบฝึกทักษะ3.2แป๊บนึงนะขอกอไก่3.2กอไก่นะครับผมเฮ้ย3.2ขอไข่ได้ถูกแล้วข้อ1ถึงข้อ3นะครับก่อน 22.00 เนาะต่อไปเรามาดู exercise 3.2a นะครับ 3.2a บอกสมบัติของจำนวนจริงในแต่ละข้อต่อไปนี้เมื่อตัวแปรที่กำหนดให้กำหนด a นะครับเมื่อตัวแปรที่กำหนดนะครับ a b x y z นะฮะเป็นจำนวนจริงหมดเลยเป็นจำนวนจริงหมดเลยนะ a b x y z เป็นจำนวนจริงหมดเลยนักเก็ตครับนักเก็ตครับ 3.2a นะ91นะครับนักเก็ตคิดว่าข้อ1เนี่ยใช้สมบัติอะไรครับสมบัติการแจกแจงเฮ้ยแจกแจงมันต้องเอาเข้าไปข้างในหรือเปล่าใช่หรือเปล่าแจกแจงมันต้องเอาเข้าไปข้างในนะเรามองอย่างนี้ก็ได้นักเก็ตมองเป็นก้อน A มองเป็นก้อน B มองเป็นก้อน B มองเป็นก้อน A เฮ้ยนึกออกหรือยังคุณยังคูณสลับแล้วใช่สลับที่ของการคูณการคูณถูกต้องครับสลับที่ของการคูณนะครับข้อแรกนะครับสมบัติการสลับที่ของการคูณนะต่อไปออกัสครับลบ9บวก0เท่ากับลบ9ลบ9บวก0เท่ากับลบ9สมบัติอะไรเอ่ยมีเอกลักษณ์มาเกี่ยวข้องด้วยนะมีเอกลักษณ์มาเกี่ยวข้องด้วยนะเอกลักษณ์ของการบวกเราใช่ไหมไม่น่าพูดเขาว่าเอกลักษณ์เลยนะพอพูดปุ๊บก็รู้เลยใช่ไหมครับผมถูกต้องนะครับสมบัติการมีเอกลักษณ์ของการบวกนะให้อินเวอร์สก็ง่ายๆนะให้อินเวอร์สก็ตัวสุดท้ายเท่ากับเอกลักษณ์นะขอบคุณครับผมต่อไปโยสตาค่ะข้อ3นะครับ1คูณ x เท่ากับ x เอกลักษณ์ของการคูณเอกลักษณ์ของการคูณนะครับสมบัติการมีเอกลักษณ์ของการคูณสมบัติการมีเอกลักษณ์ของการคูณนะครับผมถูกต้องนะครับขอบคุณครับโยต่อไปมิ้นอลิสลาพันค่ะ
4คูณลบ5เป็นจำนวนจริงโอ้ยอันนี้ง่ายสมบัติอะไรเอ่ยการมีตัวผกผันอุ้ยนี่แรกๆเลยอ่ะอันแรกๆเลยอ่ะการเปลี่ยนมุมมันเหมือนกับA บวก B เป็นสมาชิกของจำนวนจริงเขาเรียกว่าสมบัติจุดๆการสมบัติปิดแต่ตรงนี้เป็นเหมือนกับ A คูณ B เป็นสมาชิกของจำนวนจริงมันก็ต้องสมบัติปิดการการคูณสมบัติปิดการคูณถูกต้องนะครับต่อไปนะครับต่อไปพันช์เอาพันไปแล้วนนนี่ครับข้อ5นะครับ5บวกกับx บวก y บวกกับ7คูณกับ x บวก y นะครับจะเท่ากับปิกา5บวกกับวงเล็บ x บวก y วงเล็บปิดนะครับปิกาบวกกับ7ปิดวงเล็บ x บวก y คิดว่าเป็นสมบัติอะไรมันเปลี่ยนหมู่การบวกค่ะสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการบวกถูกต้องนะครับขอบคุณครับต่อไปพารานะครับผมข้อ6เปลี่ยนหมู่การคูณค่ะใช่ไหมใช่ไม่ถูกอ้าวผมถึงก็ต้องแงผมถึงก็ต้องหยุดแล้วก็ไปดูเลยแจกแจงนะครับเป็นหมู่ของการบวกแจกแจงนะครับแจกแจงนะครับผมเพราะว่าเรากระจาย x กับ2เข้าไปนะต่อไปผมถามภูมิหรือยังภูมิยังเลยมัดลืมไปได้ไงมัดไอ้ข้ามผมไปเลยแหละไอ้หลังเกมเสร็จแล้วก็ไปซีเลยผมลืมขอโทษทีนะครับผมข้อ7เนี่ยสังเกตนะมันมีแค่ในกฎเดียวแหละที่มันคำเหมือนกับว่ากฎเดียวที่บอกว่าเท่ากับเอกลักษณ์อะครับเท่ากับเอกลักษณ์การมีตัว6000ครับใช่ถูกต้อง6000คราวนี้การบวกหรือการคูณการคูณครับการคูณนะครับผมก็คือสังเกตง่ายๆนะครับผมอย่างเช่นอย่างโจทย์ข้อ7เนี่ยลบ7คูณกับอะไรเอ่ยแล้วได้เท่ากับเอกลักษณ์การคูณเขาถามหาเอกลักษณ์การคูณของลบ7เขาถามหา inverseนะครับองค์ของลบ7ก็คือ1ส่วนลบ7นั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับสมบัติเนี้ยก็คือเป็น inverse การคูณนั่นเองนะฮะหรือว่าที่เราเรียกกันแบบเป็นทางการก็คือสมบัติการมีตัวผกผันของการคูณนะครับขอบคุณครับภูมินะโอเคแคปจอไว้นะครับแคปจอไว้หนึ่งสองสามโอเคต่อไปข้อ8นะครับข้อ8หน้าขวัญครับหน้าขวัญ Hello test หน้าขวัญหน้าคอนอยู่ไหมเห็นแว๊บๆเมื่อกี้เช็คก่อนหน้าขวัญได้ยินเสียงมาสเตอร์ไหมโอเคไม่เป็นไรครับต่อไปแก๊ปแก๊ปก็ได้แก๊ป
แกลบข้อ8ข้อ8นะครับผมสังเกตจุดดีๆนะ a คูณกับ5ส่วน2คูณกับ 3x เท่ากับ a คูณกับวงเล็บ5ส่วน2คูณกับ 3x แกลบคิดว่ามันเป็นสมบัติอะไรครับสมบัติการคูณเหรอครับใช่ๆอะไรการคูณล่ะครับเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยให้มองตรงนี้เป็น a วงเล็บ a คูณ b วงเล็บ a คูณ b ให้มองอย่างนี้นะ a คูณ b แล้วก็สับ x เป็น c แล้วกัน 3x เป็น c แล้วกันก็จะเท่ากับ a คูณกับ b คูณ c เขาเรียกว่าสมบัติการเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนอะไรนะของการคูณแป๊บนึงนะครับได้ครับผมเราไปดูชื่อสมบัติสมบัติได้ในหน้า90นะครับก็พลิกมาอีกหน้านึงก็เจอเลยนะครับผมเปลี่ยนหมู่การคูณสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณนะครับสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของการคูณนะครับผมโอเคเดี๋ยวเด็กๆลองไปทำข้อที่เหลือมานะครับไปทำข้อที่เหลือมานะครับแล้วคาบหน้าผมจะสุ่มถามนะผมจะสุ่มถามเลยนะครับว่าข้อไหนเป็นสมบัติอะไรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณครับเตรียมตัวเรียนวิชาถัดไปได้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายกินข้าวค่ะมาอ๋อกินข้าวจริงไม่ใช่บ้านไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ต่อไปเรียนเลยดีครับ